ทนายเดชานำแม่ดาราสาวแตงโมนิดาเข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความกระติกในความผิดฐานพยายามทำลายหลักฐานโดยมีหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการลบรูปภาพออกจากโทรศัพท์มือถือจริงแต่ยังไม่ชัดว่าเป็นโทรศัพท์ของแตงโมหรือกระติกทั้งนี้ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้แสดงความเห็นและต่อว่าในสื่อออนไลน์ระบุได้คุยกับปอและโรเบิร์ตทั้งสองคนยืนยันให้การรับสารภาพไปแล้วเครนก่อสร้างสูงกว่า20เมตรที่อยู่ด้านบนห้างสรรพสินค้าย่านถนนราชดำริเขตปทุมวันที่กำลังต่อเติมส่วนของโรงแรมหักโดยแขนเครนพับลงมาจนถึงฐานเครนทำให้คนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัส1คนคาดเครนรับน้ำหนักไม่ไหวทำให้สายสลิงขาดตำรวจสภ.บางแก้วตรวจสอบเหตุแทงกันภายในห้างสรรพสินค้าย่านบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิง1คนตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุเป็นแฟนเก่าผู้ตายอ้างตั้งใจไปเคลียร์กับแฟนใหม่แต่ไม่เจอจึงมีปากเสียงกันก่อนลงมือแทงจนเสียชีวิต